และการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟก่อนและเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือปลาหมึกกล้วยจากตลาดฮาโกดาเตะเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันเมื่อวันนี้โดยใช้ผลการตัดสินจากจำนวนคณะกรรมการ5ท่านจึงทำให้ทางด้านเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ใช้ประสบการณ์และความสามารถรังสรรค์เมนูตอบโจทย์วัตถุดิบได้ครบรสกว่าเอาชนะผู้ท้าชิงไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน5-0 Think to also have a good presentation and strongly of creative and ingredient they also use hard to work of this I still give a Iron Chef the reason why I give him because is he used to work more details of the ingredients more details of the sauce flavor very Chinese so of courseThey are right. They are doing the right things today. Yeah. So, 我给那个啊，咖喱里的 Iron Chef 一个方面就是说，他用的材料好像那个种子啦、云南 ham 啦、那个广东的鲍鱼啦、那个 XO 酱啦，创作比较特色一点。他的赢特分的分数就是在那边。ผมให้เชฟกระทะเหล็กชนะนะฮะเพราะว่ารสชาติเด่นชัดแล้วก็โดยเฉพาะวัตถุดิบเนี่ยที่เป็นปลาหมึกเนี่ยนะฮะเด่นชัดมากนะครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะกลมกล่อมในการpresentation หรือว่าโชว์วัตถุดิบแล้วก็รสชาติเนี่ยก็เข้ากันได้ด้วยดีครับถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มครับ